Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปเวกแมนนะกับเกมจูซิเวอร์ดะแกรมซีซั่น2นะครับผมจะกลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ไดโนเสาร์สุดแสนจะเร้าใจนะผมก็คืนนี้ทัวร์นาเมนต์หรือลีกของเราก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะผมก็วันศุกร์ตอน2ทุ่มนะผมแน่นอนเลยผมเตรียมตัวเอาไว้เกือบจะพร้อมเสร็จแล้วนะผมวันนี้ผมก็มาสายหน่อยก็แล้วกันทุกคนเพราะทำงานอยู่นะก็สไปโนซอรัสเจน2นะผมที่จะมาในค่ำคืนนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่มีเจ้าตัวนี้แล้วอยากได้ก็ขอเชิญร่วมทุกคนมาต่อสู้กับเชียงแข้งกับผมนุ่มตัวผมเองก็ยังไม่มีนะผมแต่ก่อนที่เราจะไปตีมันนะตอนนี้กิจกรรมอะไรก็ยังไม่มีนะแล้วก็มีแพ็คซ้ำเดิมกลับมาอีกไม่รู้กลับมาทำไมเยอะแยะระหว่างเต่ากับแรดเนี่ยให้มันได้อย่างนี้เลยแต่ผมก็จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมจะทำการตีทีเดียว2แพ็ครวดไปเลยดีไหมทุกคนเพราะว่าแบงค์เขียว100รอผมอยู่นะแล้วก็ฟาร์มเอาไว้เพื่อเป็นต้องเรียกว่าอะไรทรัพยากรในการตีรีของเรานุ่มมาลุยกันดีฟ่านะผมเอาเป็นที่แพ็คน้ำก่อนก็แล้วกัน3ยกไม่ได้ยากเท่าไหร่เราจะจัดไปให้สุดๆตึงๆไปเลย เรียกว่าจะไม่มีการออมมือใดๆทั้งนั้นนะเรียกว่าใส่กันให้เต็มไปเลยนะผมเอาเป็นตัวนี้แล้วก็เอาเป็นตัวนี้แล้วก็เอาเป็นเจ้าตัวนี้ก็น่าจะพอละลุย 1,100,000 นะผมแต่ผมนี่แหละจะขยี้มันให้เละเลยทีเดียวเรียกว่าไม่สนใจใดๆทั้งนั้นจบเลยเอ้ยถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องก่อนลีกนะผมมาเลยเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีแพ็คสัตว์น้ำให้ตีนะดังนั้นตีวันนี้ก่อนนะผมมาจะได้เต่า PS บัวดาม่าไปครอบครองนะผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็แน่นอนเลยแพ็คเขียว100การฟาร์มมันต้องมาว่ะโอ้โหกล้าท้าทายอำนาจมืดได้ไงฮะตายนี่แน่ไม่ตายนะผมเหลือ200เรียกว่าโจมตีจัดจัดโจมตีแบบไม่สนอะไรทั้งนั้นมาโจมตี2เอาคืนเหรอเนี่ยเอ้ยให้มันได้อย่างงี้เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนตัวหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะผมโอเคตายซะเถอะ1 2โอเคตายไอ้วัวไฟนี่นะเรียบร้อยนะผมเจอโรมิโอเข้าไปเรียบร้อยไปแล้วนะผมเหลือแกแล้วสินะดังเกินออฟเทียสถึงจะมี755ฉันก็ไม่ตายอยู่ดินี่ไม่ตายนะผมเรียกว่าแข็งแกร่งจัดๆแกตายแน่ตะกี้มันโจมตีเรา2ใช่ไหมมันเหลือ1ใช่ไหมแล้วโจมตีมัน1 2แซมนะผมแล้วก็เหลือไว้เพื่อน2สบายเห็นไหมกัดแบบสบายๆนี่นะจริงๆจะเล่นแบบเหนื่อยๆเลยก็ได้นะแต่ว่าผมชอบฟาร์มดูดีไงแต่วันนี้เวลาน้อยผมจะตีทีเดียว2แพ็คเลยนะซึ่งน้อยมากที่ผมจะตีทีเดียว2แพ็คนี่โดนเลยทีเดียวเอื้อโดนกระแทกลงไปนอนกองนะผมโอเคชนะแล้วฟอยขอยกแรกผ่านไปด้วยดีเกมโอเวอร์กัดก็ให้จัดการมันงับเรียบร้อยนะผมลงไปนอนกองยกแรกก็ผ่านไปด้วยดีนะผมกับชัยชนะอันหอมหวานของเราก็ผมไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะผมก็เลยแบบว่าแย่หน่อยตอนนี้เรียกว่าแย่จัดๆเลยเสียงเสริงอาจจะรบกวนจิตใจใครหลายๆคนก็ทนฟังหน่อยแล้วกันเรียกว่าทนฟังหน่อยแล้วกันพวกมึงนี้ไปนะผมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะผมแล้วก็อีกตัวนึงก็เต่าไปแล้วกันอ่ะโอเคเลยมาเลือกแบบไม่คิดใดๆนะขอดูตัวนี้หน่อยโอ้โหโนอตเยอะเหมือนกันนะ700เนี่ยแต่ก็ไม่กลัวอยู่แล้วจัดการมันตับนี่นะเอาแดเรียกว่าเป็นฝ่ายลุกแม่งนะผมโปรเซผมจะได้เป็นฝ่ายแมนนวลนะผมฝ่ายป้องกันดีเฟนส์ดีเฟนส์แมนนวลเลยกว่ามาแล้วแมนนวลนี่ก็คือใช้มือป้องกันก็เราไม่มีโล่เกาะอะไรเลยต้องใช้มือป้องกันนะผมโจมตีเด้อโถเอ้ยจะไม่กลัวทำไมความกลัวไม่มีในจิตใจนี่นะสัตว์เขาให้ไปงานลาเจ็บจุกแล้วสิท่าแต่แกโจมตีสองแล้วก็ไปพลันโลกแน่ๆเราเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวดิฟ้าเอาไปคมเอาไปคมแล้วก็โจมตีมันให้หมดแม็กไปเลยยังไงก็ตายอยู่ดีไม่ตายนะผมป้องกันสองดูงี้เอาตัวตะกี้โจมตีก็ดีเอาตัวตะกี้โจมตีก็ดีเอาเดี๋ยวเปลี่ยนตัวว่าโอเคเปลี่ยนไปอยู่ตัวสุดท้ายเลยนะผมก็ได้อยู่นะก็สู้ได้อยู่โจมตี2นะผมไม่ตายอยู่แล้วอมตะสุดๆเบิงตายโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4มากไปแล้วคิดว่าฉันจะกลัวหรือไงนี่นะลงไปนอนกองนะผม
หดจัดๆเลยทีเดียวชิปหายแล้วไม่มีสแต็กแล้วด้วยแต่ก็ไม่กลัวอยู่แล้วโจมตีหนึ่งเหลือ4ผมโดนเลยนะผมเอื้อเรียบร้อยลงไปนอนกองแต่คิดว่าเหลือแค่3แล้วฉันจะกลัวแกอย่างนั้นเหรอไม่มีทางมึงตายตายอย่างเดียวอ่ะทำเรียบร้อยนะผมโดนไปนอนกองอีกก็ไม่มีสแต็กอีกแล้วแต่ตัวนี้มีเลือดอยู่แค่160แก้วเท่านั้นเรียกว่าโจมตีจัดๆโจมตีไม่สนอะไรทั้งนั้นโจมตี3โอ้โหชนะแล้วไม่อยากจะพูดลงไปนอนกองอีกตัวนึงเรียกว่าใช้แบบฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายมากๆจัดการมันฮีโนดัสตบมันเบาๆก็พอไม่แน่ว่าให้ไปกัดนะผมไม่ได้ตบซะงั้นน่ะโอเคชนะนะผมไม่ต้องเอาจริงก็ได้นะเต่าเข้าใจมั้ยแกนก็ผ่านไปอีกยกหนึ่งแล้วก็ยกสุดท้ายแล้วนะผมกับแกนที่ผมจะได้แก๊ส100นุ่มก็ไม่ยากเท่าไหร่เชื่อดิเอาปลาหมึกไปตัวนึงก็แล้วกันเอา3หมึกเลยมั้ย3หมึกในตำนาน ไม่ต้อง3หมึกอ่ะเอานี่นะผมแล้วก็เอานี่โอเคไปลุยกันดีกว่านะผมเรียกว่ารังแกสุดๆนะ ดูดิใส่เต็มเลยอ่ะเรียกว่ารังแกสุดๆยกเต้โชว์ความแข็งแกร่งสุดๆไม่นะลงไปนอนกองไหนๆพวกแกก็อยากจะเดือดกันฉันฉันจะจัดเดือดๆให้พวกแกมาเลยนะเกิร์ตออฟเทียสแกออกมากี่ครั้งแล้วยังไม่เข็ดกราบอีกเหรอไอ้แกโจมตีนะผมโจมไม่สนใดๆทั้งนั้นป้องกงป้องกันอะไรนี่นะเอาแน่มาฉันจะข่มแกจะเอาแกให้หมดเลยโจมตีไหมไม่โจมตีนะผมเปลี่ยนตัวสิครับเรียกว่าข่มจัดๆโจมตีเอาปิดพลาดนะเข้ากันหนึ่งซะงั้นนะผมเกือบตายโอ้โหเรียกว่าฟาดเอาที่คลางนะผมเรียกว่าล้อมควนคลางเลยทีเดียวไม่กล้าโจมตีโจมไม่หมดแม็กไม่สนใดๆทั้งนั้นแค่ยี่อย่างเดียวนี่นะเอาแน่ตายไปหนึ่งนะผมมาแต่ว่าผมว่าสัตว์โลกแลนด์ปีเนี่ยคงไม่ง่ายอย่างนี้คิดไว้ว่าคงไม่ง่ายอย่างนี้คงจะโหดกว่านี้เยอะนะผมมี6ใช่ไหมโจมตี4ผมชนะแล้วนุ่มเพราะมันเหลือแค่2เองยังไงก็ชนะแล้วแถมเหลือปลาหมึก2ตัวซะด้วยให้มันได้อย่างนี้เลยตัวหลักจะเปลี่ยนเท่าไหร่ประมาณ5นะผมอย่างนั้นเปลี่ยนมาไม่ได้เปลี่ยนมาฆ่าไม่ได้นุ่มผมป้องกัน2ตายนี่นะเรียบร้อยลงไปนอนกองได้แล้วสำหรับ PS Codermer นะผมมาส่งมาอยู่นี่ไอ้ปลาหมึกตัวนี้คลีลาเหลือเกินกับการได้การ์ดของเรานะผมได้แล้วนะผม PS Codermer 500 100นะผมแล้วก็เจ้าเต่าพนัง325เลยถ้าไม่เข้ามาตีนี่ก็ไม่ไหวนะผมเพราะว่าง่ายมาก PS Codermer ก่อนที่จะไปต่อกันโอเว่นไปจัดการลูกสมุนของแกนะปล่อยให้งองแงอยู่ได้มาเถอะเอ้ยมาแพ็คต่อไปนะผมก็เป็นแพ็ครัดโมเทอร์เรียนนะผมก็100เหมือนกันนะมาลุยกันดีกว่านะผมอันนี้สิไม่หมู่แน่นอนมันไม่หมู่เราต้องสู้ตายกันหน่อยเราต้องมีธาตุไฟใช่ไหมอู้ธาตุไฟเราล้มสมบูรณ์เยอะแยะมากมายแพนิคชัดๆเราต้องมีนี่ตัวหนึ่งก็แล้วกันต้องมีเลือดหน่อยวะโอเคทุกคนมีเลือดหน่อยโอเคธาตุไฟต้องมีนี่แหละไหวแล้วอย่าไปซีเรียสมันมาก600แต่มันไม่เพิ่มนะมันไม่เพิ่มนะเอาตัวนี้ไปดีกว่าโบแอร์ไปดีกว่าลูกแล้วก็เราต้องมีธาตุใบไม้สักตัวนึงนะใบไม้เอาเป็นเควินก็ได้แล้วพอเสร็จแล้วเรามีใบไม้เสร็จแล้วเราก็ต้องมีไฟเมื่อมีไฟลุกขึ้นเจ็ดจ้าโอเคไปเลยดูสิ400,000แล้วผมน้อยกว่าตะกี้หน่อยเพราะตะกี้มันเป็นแอดของการเหมือนกันนี่หว่าการซุปเปอร์แลนด์ให้ไม่ได้อีกนี้ดิโจมตีไหมไม่โจมโจมไม่ได้อันตรายมากนี่เอาตัวนี้จะเปลี่ยนมากกว่าตัวโบแอร์มาที่ฝ่าปั้งเดียวมันไปเลยผมเริ่มคิดไปตรงนี้เอ้าเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยอ่ะอย่างนี้ก็เอาสิฟ้าดิมาจัดการโจมตีหนึ่งโจมตีสองก็บวกเหลือหนึ่งโอเคไม่กล้าครับทายอำนาจมืดไม่ตาดิไม่แน่ครับทายอำนาจมืดอ่ะลงไปนอนกอดแล้วลูกหนึ่งตัวมาเลยโจมหมากระดองมาเจอกันหน่อยกระโดดไปกระโดดมาลูกโจมตีสองไอ้ดีครับเงี้ยเอื้อไอ้น
ชันโนบุอาไปแล้วเควินจัดการได้ไหมสบายเควินบอกโจมตี1โจมตี2โจมตียัน3เลยนะเหลือไว้เพื่อน1โอ้ยันหน้ามันเควินนี่นะเรียบร้อยเหลือแกแล้วสินะมาสุดเดียวไรออนเฮ้ยมันก็จัดเต็มเลยนะสี่เลยนะตอนในธรรมดาเหมือนกันตอนในสัตว์โลกล้านปีเรายังไม่ได้ทำอะไรที่แบบว่าแข็งแกร่งมากเท่าไหร่นะส่วนมากผมจะมีการรีเจนระดับ3นี่เป็นตัวหลักซะส่วนใหญ่พวกตัวนี้ก็เพิ่งจะเปิดได้ไม่นานมานี้แต่ว่าก็เปิดได้หลายใบนะผมช่วงหลังนี้เปิดได้รัวๆนี่แน่นี่แน่นี่แน่ตีไปฝั่งสามห้าทีนับไม่ทันนะผมแต่ชนะไปแล้วก็หันตื้อด้วยอ่ะทุกคนตะโกนใหญ่ก็ใช้ตัวที่มีสเต็ปสไตล์เป็นของตัวเองในการล้มไปแล้วนุ่มอย่างงี้ใส่ค่อยง่ายหน่อยค่อยเล่นด้วยได้หน่อยเอาตัวนี้เป็นตัวนึงนะผม600เปลี่ยนมาอุ๊ยยังไงยังล้มเราไม่ได้เชื่อเด้เราแข็งแกร่งเลือดน่าจะเยอะแล้วแหละพูดถึงเลือดน่าจะเยอะแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวพอมันเปลี่ยนมาใช่มั้ยเราต้องมีธาตุใบไม้แล้ววะใบไม้เนี่ยสักประหลาดแล้วกันได้มาไม่เอาสัตว์ประหลาดเอาสัตว์ประหลาดนี่แหละอะโอเคแล้วพอเอาสัตว์ประหลาดเสร็จแล้วเราก็ต้องมีธาตุน้ำแข็งนะผมไปจัดการทุกตัวโอเคเอาโหดๆหน่อยไปเลยมาคำรามใหญ่ไม่ป้องกันทำไมไม่จำเป็นใดๆเรื่องนั้นแม่งตัวใหญ่มาแรกใหญ่มากไม่ธรรมดาเปลี่ยนตัวมาแล้วนะผมพันเลยอ่ะ 1,025 โจมตี1นะผมเสร็จเอาดีอย่างนี้ครับเด้อแต่ฉันเปลี่ยนตัวไปลงมันได้ไหมเนี่ยอุ้ยลงได้นะเปลี่ยนเลยดีกว่าโอเคโจมตี1 2เข้าแก๊ปสุดๆตายอย่าอยู่เลยนี่แน่เรียบร้อยแบนเหลือสัตว์ประหลาดแค่2ตัวเท่านั้นสมการไม่ฉันซะโดยดิแต่ก็คือร่างที่พัฒนาไปจากตัวฉันตายอยู่ดิมันไม่ฟังเลยทีเดียวลงไปนอนง่ายเลยนะผมมันไม่ฟังเลยทีเดียวไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้มันมี2โจมตี3นี่ครับ1 2 3ก็ลงได้สบายแล้วตายไม่น่าตะกี้จริงกูใช่ไหมอย่าอยู่เลยลงไปนอนกองนะผมโอเคมาใหญ่ฝ่ายเมื่อกี้หัวหน้าฟูนะอันนี้ไม่ใช่ลูกเห็นไหมหูเลือดดานโจมตีแค่หนึ่งเท่านั้นตายแล้วทีนี้แต่เราต้องมีสแต็กเยอะกว่ามันขอโทษด้วยฉันต้องมีสแต็กเยอะกว่ากายอยู่แล้วตายตกจังกันนะผมโอเค 9,900 เนี่ยไม่ธรรมดาเลยคานคูออกมาเป็นชายสวยงามแล้วแมวเงาก็พาผมชนะไปแล้วนะผมเรียกว่าง่ายมากมายกสุดท้ายแล้วนะผมโอ้โหเราต้องมีธาตุเตรียมไว้แล้วเรียกว่าเตรียมไว้จังๆพอมันเปลี่ยนมาเราใช้คางทูมนะผมพอเราใช้คางทูมเสร็จแล้วเราก็ต้องมีธาตุใบไม้ที่แข็งกร้าวเลยนะโอเคปราบได้หมดแหละอาการนี้มันเลยทำตามไปอย่างสิ้นดังฟังนะฟังนะสามร้อยเราไม่ตายอยู่แล้วเก็บสแต็กเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันดื้อด้านคึกขังไม่ยอมเปลี่ยนตัวเราจะล้มมันด้วยตัวเราเองอ่ะที่มันเปลี่ยนไปแล้วนี่มันน้องเลยนี่วะเลเวล39ลงเลเวล40ครับผมเรียกว่าเก็บสแต็กให้หมดอีกแล้วไม่สนอะไรทั้งนั้นฉันจะล้มแกให้ได้ด้วยสแต็กที่ฉันมีแค่2ครับผมฝั่งโจมตี1เหลือ1เสร็จแล้วครับผมเรียกว่าการคำนวณเหนือข้ามจินตนาการไปแล้วเหนืออนาคตไปแล้วนะผมนี่ออกแม่นะผมดาเมจเยอะขนาดนี้จบตี1จบตี2จบตี3สบายอยู่แล้วตายกดเต็มเตียวนี่ลงไปนอนกองแต่ว่าก็ยังสู้มาไม่ได้นะผมเรียกว่าเป็นที่วิวัฒนาการไปแล้วนะโจมตี3ก็โจมตีสแต็กเลยทีเดียวเหลือลงไปนอนกองเสร็จแล้วที่ไหนได้เล่นเป็นพระเอกครับผมพวกเราตีแย่งชิงเล่นแล้วต้องเป็นพระเอกเลยโจมตี1โจมตี2โจมตี3เก็บไว้เพื่อนหมดเลยนะผมเสร็จแล้วโอเคไม่มันตีนะเรียบร้อยฉันยังเหลือแล่นอีกตัวนึงถ้าแกล้มฉันไม่ได้แล้วก็แกต้องโดนเพื่อนฉันจัดการอีกแน่นอนเอาเสร็จเอาดิเงี้ยเฮ้ยเราเป็นพระเอกซะงั้นน่ะได้ๆๆๆอยากเป็นพระเอกก็เป็นพระเอกเดี๋ยวว่า
จัดให้สุดเป็นไปเอ้ยตั้งลำก่อนตั้งท่าก่อนลายเหมือนลูกป่าเลยไม่มีเออลายเหมือนลูกป่าเลยนะผมโอเคชนะแล้วนะผมเฮ้ยลามซะหน่อยแห่งชัยชนะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะผมพร้อมเด็กดื้อทุกครั้งเลยเวลาผมออกมานะอีรัตโบเทเรียน500 100นะผมโอ้โหได้200แล้วเช้านี้อีรัตโบเทเรียนวาเจอร์บิลโอ้โห650ครับพี่แล้วไงนะ2แพ็ครวมกันได้แล้วรัดเขาเดียวสังหารก็ผ่านไปด้วยดีนะสำหรับผมในการฟาร์ม2แพ็ครวดเลยนะผมซึ่งปกตินั้นผมจะทำแค่ทีละแพ็คเท่านั้นแต่ว่าอันนี้มันง่ายไงทุกคนอย่าลืมไปทำกันนะแล้วก็เตรียมตัวไว้เย็นนี้ด้วยนะผมสำหรับตัวผมแล้วก็หลายๆคนที่เล่นเกมนี้อยู่นะเพราะว่าทัวร์นาเมนต์มาแน่นอนนะผมไปจริงแล้วนะผมถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างๆนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายบ๊อบสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซียอแกนทุกคนฟันดายังเล่นอยู่ไปแล้วไฟ